แล้วเมื่อวานก็คือตลกมากตลกโต๊ะข้างๆทำไมอ๋อคือเจนอะเป็นคนตาไวมากทุกคนสัมผัสได้เรียกว่ามีจิตสัมผัสเจนสัมผัสได้เจนสัมผัสได้ก็คืออ่ะก็มีโต๊ะข้างๆมานั่งแล้วเขาก็คือตอนแรกเจนก็สัมผัสได้แบบด้วยรังสีสักอย่างซัมติงก็มีเด็กน้อยคนหนึ่งนั่งปุ๊บแล้วเขาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นแล้วเหมือนน้องเขาไม่รู้มั้งว่าข้างหลังน้องเป็นกระจกน้องเขาก็คงไม่รู้น้องเขาก็แบบเออเอียงตัวมานิดนึงเอียงตัวมานิดนึงพร้อมกับไม่ใช่ถ่ายรูปเรคคอร์ดวิดีโอเห็นเต็มๆตาเลยเรคคอร์ดสีแดงอยู่ที่กระจกข้างหลังอ่ะนี่ก็อืมถ่ายให้รู้ว่าถ่ายถ่ายผมไม่รู้ไงอืมนี่ก็หันไปมองน้องก็เออกระจกข้างหลังใสเชียวเก็บเก็บตลกดีนะจากนั้นน้องก็ไม่ได้ถ่ายแต่ว่ามีแวบหนึ่งก่อนลุกออกจากร้านสักหน่อยสักหน่อยขออีกสักหน่อยขออีกสักแป๊บหนึ่งตลกดีก็จะเป็นร้านที่แบบ enjoy enjoy เขาเรียกว่าอะไรมีคน happy birthday ก็แบบเย้ครบรอบอ่ะ anniversary เย้มันร้านอาหารแบบเขาเรียกว่าอะไรไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยตลกตลกก็แบบยินดีกับเขาด้วยเบียงเคก็เป็นอย่างงี้ตลอดอ่ะปิดไฟไม่ได้นะแฮปปี้เบิร์ดคือปิดไฟแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะแค่ปิดเฉยๆก็แฮปปี้เบิร์ดเพราะว่าเราไม่รู้ปกติคือถ้าปิดไฟแสดงว่าจะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นั่นเมื่อวานก็นั่งคนที่ครบรอบแอนนิเวอร์ซารีก็แบบว่าเขาก็ร้องไห้แบบซึ้งดีใจเขาร้องไห้เหรอพี่ไม่เห็นอ่ะใช่บิวลี่แบบเขายังร้องไห้อยู่เลยนะคะก็คือแบบไปจ้องเขาน่ารักน่ารักพี่อีกอันนึงที่ตลกก็คือที่มีคนญี่ปุ่นอ๋อคนญี่ปุ่นเดินมาแล้วก็ถามบิวลี่ว่าโอ้ยชิไหมครับก็คือเขาเป็นคนญี่ปุ่นนะพี่บิวลี่ก็คือเป็นคนญี่ปุ่นใช่อัธยาศัยดีอัธยาศัยดีเพราะทางผ่านเงี้ยทางผ่านงงเหมือนกันอะไรพูดไทยคำญี่ปุ่นคำเอ็นจอยเอ็นจอยตลกตลกเออเมื่อวานตลกมากเลยใช่ค่ะน้องไม่เนียนเลยน้องไม่เนียนไปเรียนมาใหม่นะคะแล้วเจนก็พูดเสียงดังด้วยนะที่พี่พูดตอนแรกคือยังไม่พูดอะไรแบบแค่พิมพ์บอกทุกคนว่าเอ้ยแบบตกข้างๆแอบถ่ายนะสักพักหนึ่งนี่ก็เลยบอกว่าอ๋อเคปบอกว่ารู้ได้ยังไงปะแล้วนี่ก็เลยอธิบายว่าโหกระจกใสขนาดนั้นเห็นเต็มๆเห็นเต็มๆเลยว่าอัดวิดีโอก็คือพูดแบบไม่ได้เบาเสียงเดซิเบลเลยแต่แบบในร้านก็เปิดเพลงน่าจะไม่ได้ยินหรอกไม่ต้องเปิดเพลงหรอกให้พี่เบิร์ดเดย์ดังมากไม่ใช่ห้องมันเป็นห้องมันจะมีห้อง private อยู่ห้องนึงใกล้ๆกันโอ้โหเสียงหัวร้อยก็ดังแล้วอันนั้นแล้วหัวร้อยมาก็วู้สนุกกับเขาด้วยใช่ไม่รู้จะทำยังไงเราก็สนุกไปกับเขา enjoy enjoy ใช่กินอาหารหอมมากชอบความที่แบบว่าเผาอยู่ข้างหลังแล้วก็กลิ่นก็ลอยมาอาหารญี่ปุ่นอ่ะเนาะมันก็จะแบบครัวโอเพนเปิดมาให้ได้กินเปิดน้องไม่ต้องเขินนะไม่ต้องเขิน